กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:06 น.นายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบรัฐบาลเตรียมเป็นประธานประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564พร้อมจับตาศูนย์โควิด-19 แถลงข่าว9:24 น.คอรชอเริ่มเคลื่อนขบวนจาก MRT กำแพงเพชรไปรัฐสภาแล้วมีการส่งเสียงรัฐธรรมนูญต้องแก้และถ้าไม่แก้ออกไปเป็นระยะเจ้าหน้าที่ดูแลเข้ม9:38 น.ส่งกลับแล้วผีน้อย240ชีวิตจากศูนย์สัตหีบสาธารณสุขตรวจวัดทำความสะอาดเข้มก่อนส่งขึ้น16รถบัสกลับไปเก็บตัวที่ภูมิลำเนาล่าสุด9:49 น.อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่30.65 บาทขายออก31.50 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ35.59 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่40.08 บาทต่อปอนด์เงินหยวนของจีนอยู่ที่4.52 บาทต่อหยวนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup